เพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะพี่ก็มีของมาแนะนำเพื่อนๆนะคะก็คือพี่อะเป็นคนที่แบบไม่ชอบปรับผมเลยทุกคนดูจากผมก็คือดูเห็นป่ะยังมีความหมาดๆอยู่อะแบบมันยังไงคือยังไม่แห้งสนิทอะยังมีความเปียกตรงด้านปลายนะคะเพราะว่าพี่อะเป็นคนที่ผมอะฟูง่ายนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าไม่อยากโดนความร้อนเยอะเพราะว่าผมมันโดนทำลายเส้นผมมันเยอะแล้วนะคะก็ไม่อยากตัดผมอะไรเงี้ยก็คือจะรอหาอะไรทำก่อนนะเช่นแบบแต่งหน้าเสร็จแล้วค่อยมาเป่าผมอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ผมมันแบบตอนเปียกๆแล้วมาเป่าผมอะผมมันยิ่งโดนความร้อนเยอะมันก็ยิ่งพังไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นอย่างนี้มานานสักพักแล้วแบบจนกระทั่งแบบคนถามว่าเอ้ยทำไมไม่เป่าผมอย่างงูนี้นะคะแต่วันนี้นะคะก็ไม่กลัวแล้วจ้าเพราะว่าพี่มีตัวนี้เลยค่ะเลอซาชานะคะเขาออกไดร์รุ่นใหม่มาค่ะทุกคนคงจะรู้จักชื่อแบรนด์เขาอยู่แล้วเลอซาชามีความพรีเมียมทางด้านอุปกรณ์ทำผมมากๆนะคะแล้วเขาได้ออกตัวใหม่มาเนี่ยพี่เหรอจะไม่ซื้อเพราะพี่ใช้เป็นสาวกเขามากๆเลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาให้ดูดีไซน์ของเขานะคะก็คือมีความเป็นสีขาวมุกนะคะสีน่ารักมากและที่ตะลึงอีกอย่างก็คือมีความเบาอ่ะทุกคนแบบเวลาเราเป่าผมอ่ะเราจะแบบชอบเมื่อยมือใช่ปะแต่เลอซาชาเขาออกมาได้เบามากแล้วก็แบบพอดีมือแบบพกพาไปไหนสะดวกนะคะแถมยังไม่ทำลายเส้นผมแล้วนะเวลาเราเป่าแบบร้อนมากแค่ไหนก็คือเขาถนอมเส้นผมนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าเส้นผมจะพังหรือเสียไปมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวพี่จะมาเป่าให้ดูไปนะคะพี่รู้สึกว่าผมมีความแห้งไวมากขึ้นไม่ทำลายเส้นผมเราอย่างแน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถหาซื้อได้โรบินสันทุกสาขาเลยค่ะ